ได้ปลาเก่าเป็นสดๆมาเมนูแรกที่จะนึกถึงก็คือเมนูนึ่งค่ะจัดเตรียมทำความสะอาดปลาเก่าให้เรียบร้อยและหันมาเตรียมเครื่องก็จะมีเห็ดฟางพริกชี้ฟ้าซอยมิ้นจะซอยเป็นเส้นเล็กๆแล้วนำมาแช่ในน้ำเย็นส่วนต้นหอมมิ้นก็จะทำวิธีเดียวกันและอย่าลืมขึ้นช่ายด้วยนะคะและ3ชั้นหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพักไว้ในส่วนของน้ำซอสนะคะก็จะมีบ๊วยเค็มยีให้แตกแล้วนำเม็ดทิ้งมิ้นจะใช้ประมาณสัก 4-5 เม็ดนะคะหลังจากนั้นใส่เห็ดฟางขิงหมู3ชั้นสไลด์ปรุงรสด้วยน้ำตาลพริกไทยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันลองจานนึ่งด้วยขึ้นช่ายน้ำซอสที่มิ้นทำนะคะมิ้นจะเน้นทำรสจัดหน่อยเวลาเราเอาไปนึ่งเนี่ยจะมีน้ำปลาออกมาก็จะได้รสชาติพอดีค่ะแล้ววันนี้มิ้นจะใช้เตาแก๊ส Lucky Flame เตาแก๊สฝั่งหน้ากระจกฝั่งซ้ายนะคะที่สามารถตั้งเวลาได้นำหม้อนึ่งตั้งเตาจนน้ำเดือดนำปลาที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปแล้วมิ้นจะตั้งเวลาประมาณ15นาทีค่ะเพราะวันนี้ปลาของมิ้นตัวใหญ่และเตาแก๊สฝั่งซ้ายที่มิ้นใช้นะคะสามารถตั้งเวลาได้พอครบเวลาเนี่ยเขาจะตัดเองโดยอัตโนมัติค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา15นาทีปลาของเราก็สุกหอมมากๆเลยค่ะและนำผักที่เราเตรียมไว้เสด็จน้ำให้เรียบร้อยนำมาโรยบนตัวปลาให้สวยงามแค่นี้เราก็จะได้เมนูปลาเก๋านึ่งบ๊วยปลาเนื้อฟูๆน้ำซอสเข้มข้นอร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะ